รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช็อปชิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P ทุกคำมีความหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เรามาเดินแถวแถวซอยสารแดงแน่แถวสีลมนะคะมาตามคำสัญญาที่เคยสัญญาท่านผู้ชมไว้เพราะว่าเราเคยได้ไปพาท่านผู้ชมไปชิมอาหารไทยอยู่ที่ร้านหนึ่งแถวทองหล่อท่านผู้ชมจำได้ชื่อร้านสุพรรณิการ้านนี้เขาไม่ได้มีแค่อาหารไทยแต่ไปเปิดร้านส้มตำอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวอยากจะมาคุยคราวที่แล้วคุยกับแม่ครัววันนี้เราจะมาเจอกับเจ้าของร้านตัวเป็นๆกันแน่นอนทีเดียวนะคะเราอยู่กับคุณเอธนฤกษ์เหล่าเราวิโรจน์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ดูแลร้านส้มตำเด้อซอยสารแดงค่ะสวัสดีคุณเอค่ะได้เจอตัวเป็นๆสักทีคราวที่แล้วมีแต่คนพูดพาดพิงกันไปมาว่าคุณเอทำนู้นทำนี้เริ่มจากสุพรรณิกาก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุพรรณิกาเกิดที่ขอนแก่นก่อนแต่กรุงเทพเนี่ยเราเอาส้มตำเด้อมาเปิดก่อนแล้วเราเปิดส้มตำเด้อปีนึงปีที่สองเราค่อยเปิดสุพรรณิกาที่ทองหล่อคุณเอไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่กรุงเทพไปขยายสาขาอยู่ในต่างประเทศครับก็เป็นโอกาสที่ประจวบเหมาะที่เราได้มีโอกาสได้ไปเปิดสาขาในต่างประเทศน้องชายก็อยู่แถวนู้นแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่แถวนู้นที่ทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกันก็เลยประจวบเหมาะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาส้มตำเด้อไปทางนู้นไปลุยกับเชฟกรธนัททองนำซึ่งเป็นเจ้าของสูตรของส้มตำเด้อทั้งหมดเป็นคนสกลนครเป็นเพื่อนรักกันก็ไปอยู่นั่นน่ะ3เดือนเปิดเป็นร้านหนึ่งชื่อว่าส้มตำเด้อที่นิวยอร์กก็เป็นส้มตำเด้อสาขา2สาขา2ของเราแต่ไปอยู่ที่นิวยอร์กเป็นสาขาแรกในเมืองไทยคนเองก็นิยมส้มตำเด้ออะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกใจคนไทยก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราทำส้มตำที่รสชาติพื้นเมืองอีสานที่เรารู้สึกว่ามาทานแล้วได้บ้านๆแล้วได้คุณภาพของวัตถุดิบและความสะอาดตำซั่วสกลตัวนี้เนี่ยเราก็ปลาร้าของเราเนี่ยเราจะไม่หวานมันได้รสของปลาร้าแท้ๆเลยอันนี้ซิกเนเจอร์ที่ร้านครับผมนะคะตำซั่วสกลนครอีกจานนึงที่เห็นอยู่ข้างๆเรียกว่าตำปลาดุกฟูซึ่งเป็นตำลักษณะตำไทยส้มตำเราเนี่ยจะมีเป็น20ประเภทเลยครับอ๋อเหรอคะใช่ครับแต่คือว่าตัวนี้เนี่ยเราเอาปลาดุกฟูมาใช้แล้วก็ได้กลิ่นก็คือน้ำลายแล้วนะให้คุณเอช่วยเสิร์ฟหน่อยแล้วกันนะคะครับผมหอมอ่ะหอมหอมมะนาวหอมมะละกอเข้ากันดีมากเลยเหมือนทานยำปลาดุกฟูแต่ว่าเป็นน้ำส้มตำน้ำส้มตำไทยสูตรของส้มตำเด้อเนี่ยก็ถือว่าได้ที่หลังเปิดมา6ปีแล้วก็มีการพัฒนามาตรฐานก็จะมีตัวนี้ที่ทำขึ้นมาด้วยก็คือเราทำน้ำตำไทยที่เป็นบรรจุขวดซึ่งรสชาติไม่ต่างจากตรงนี้เลยนะพรุ่งนี้สักเมนูหนึ่งเมนูอะไรดีคุณเอพรุ่งนี้เอาเป็นหมูรองไฮเดอร์อะไรกันครับต้องเป็นเดอร์ด้วยเพราะว่าเป็นสูตรการหมักพิเศษของส้มตำเดอร์ตรงนั้นงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันต่อใครสนใจอยากจะมาชิมส้มตำอร่อยๆนี่แค่2จานนะเขาบอกมี20เหรอ20เมนู20ส้มตำอยู่ที่ร้านส้มตำเดอร์ซอยสารแดงเข้ามาได้เลยร้านอยู่สวยงามมากเลยส้มตำเด้อวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณเอธนฤกษ์เราวิโรจน์ขอบคุณค่ะเรายังอยู่กันที่นี่พรุ่งนี้ต่อนะคะกับส้มตำเด้อค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของครัวอาเซียนแล้ววันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสูตรเด็ดของคุณแม่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่มีสูตรเด็ดแบบนี้เลยเฮ้ยก็คิดใหม่ดิสุกแล้วสุกแล้วโหไข่มันล้มอยู่ตลอดเวลามันต้องผ่านน้ำร้อนอุณหภูมิขนาดไหนกว่าที่มันจะยืนได้เทใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อคุณภาพส่งต่อถึงคุณด้วยมาตรฐาน CP ทุกคำมีความหมาย